นุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันพฤหัสบดีนี่มีเรื่องดีๆเยอะนะครับเอาเรื่องแรกเลยนะฮือฮามากวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติเอกฉันท์นะว่าคุณทาริษเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร่ำรวยผิดปกติ346ล้านเนี่ยคนเนี้ยแต่ว่าเฉพาะส่วนของแกเนี่ย90ล้านที่อายัดชั่วคราวแล้วจะไปตามอายัดต่ออีกประมาณสัก256ล้านแต่จริงถ้าเป็นเงินสดที่อยู่ในมือแกขนาดนี้เนี่ยนะน้อยมากจะมีเงินฝากในบัญชีเนี่ย2ล้านขอโทษล้าน2แล้วก็ของเมียประมาณ 2-3 แสนเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ดินแถวปากชงปากช่องนะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ยาวใหญ่แล้วนะอันนี้ก็เป็นระดับสูงอีกคนนึงซึ่งปปช.ชี้มูลความผิดแต่ว่าหลังจากนี้ต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรต่อก็ว่ากันไปผมไม่แน่ใจว่าแกเกษียณหรือยังหรือจะเป็นตำแหน่งอะไรลอยๆอยู่แถวสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกโยกย้ายมาเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเป็นว่าเรียกว่าเป็นวิบากกรรมนะเรื่องของร่ำรวยผิดปกติเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหเวลาเจอนี่มันเต็มบาทาเลยละเวลามันใส่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหงายท้องเลยเงินที่หามานี่ถ้าเกิดว่าโดนฟ้องแล้วก็ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนี่ก็จะต้องสู้กันอุตลุดแหละนะครับว่าได้มาชอบยังไงตรงไหนใช่ไม่ใช่ต้องแยกแยะนะเรื่องที่หลายๆคนรอรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีส้มนี่จากไหนไปไหนสายสีส้มนี่จากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีนะระยะทางประมาณสัก21กิโลที่จริงสายสีส้มเนี่ยมันตั้งแต่ตลิ่งชันน่ะมาศูนย์วัฒนธรรมอันนี้สายสีส้มตะวันตกแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีอันเนี้ยสายสีส้มตะวันออกขณะนี้จะสร้างเฉพาะสายสีส้มตะวันออกก็ไปดําเนินการปรับลดอะไรต่อแล้วตัวเลขล่าสุดนะครับสําหรับโครงการนี้92,460 ล้านบาททางรอฟอร์มอบอกว่าเมื่อทำอะไรเรียบร้อยแล้วจะเสนอครม.ปลายเดือนมีนาคมนี้เสร็จแล้วก็จะทำการทำเรื่องราคากลางเปิดประมูลเนี่ยต่อไปหลังจากนั้นก็ประมาณว่าครึ่งหลังของปี59เนี่ยคงจะเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกส่วนสีเหลืองชมพูนะสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง30กิโลชมพูแครายมีนบุรี34กิโลเนี่ยลงกันเป็นอันนี้ประโยชน์ไปอยู่ในระบบ PPP เป็นโมโนเรลอันนี้จะต้องดูต่อไปจะเป็นสัญญาเดียวเอกชนรายเดียวก่อสร้างงานโยธาระบบรางรถไฟฟ้าบริหารรถอะไรทำคนเดียวหมดเลยอันนี้จะประมูลนะครับสายสีชมพูกับสายสีม่วงเนี่ยไอ้โทษสายสีชมพูกับสายสีเหลืองประมาณเดือนมิถุนา59แต่ว่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับเวลาจะสนับสนุนให้เอกชนมาทำเป็นลักษณะสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเนี่ยจะสนับสนุนตรงไหนที่จริงแนวทางขนาดนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องผลักดันต่อไปส่วนเรื่องของความเป็นไปของเศรษฐกิจในขณะนี้ถ้าคนที่คอมเมนต์นะครับแล้วเข้าตากรรมการนี่นะผมว่าต้องคนที่เคยทำช่วงหลังเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่แหละซึ่งออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วเอาคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้ามาทำหน้าที่แทนตอนนี้แกก็ออกมาพูดล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวกำลังซื้อไม่ค่อยมีเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้คำสั่งซื้อจากตลาดโลกลดลงเอกชนไทยต้องระมัดระวังนะต้องดูเรื่องสินค้าคงคลังสต็อกไม่ให้สูงแล้วก็ไม่ก่อหนี้เพิ่มแต่เรื่องของเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยแกบอกไม่ต้องห่วงสำหรับรัฐบาลเนี่ยจะต้องดูเรื่องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากพืชผลทางการเกษตรทั้งข้าวและยางนะแล้วก็แต่อันนี้แต่ถ
ถ้าจะกระตุ้นการบริโภคในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยคุณชายปรีดีธรเทวกุลบอกว่าต้องระวังโดยเฉพาะการกระตุ้นเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การจ่ายบัตรเครดิตซึ่งจะทำให้ก่อหนี้เพิ่มนี่การใช้นโยบายเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขาลงนี่ต้องทำอย่างระมัดระวังเหมาะสมฉลาดเพราะถ้าเกิดใช้ในทางที่ผิดเกิดผลลบควรจะกระตุ้นให้เอกชนเนี่ยลงทุนอันนี้ก็ฟังไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนนี้เขาอยู่ในวงในเขาผ่านงานมาขนาดนี้เขาให้ความเห็นเราต้องฟังจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าในภาครัฐเนี่ยจะเร่งมากเลยเรื่องประมูลไอ้เรื่องโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อจะดึงให้การลงทุนภาคเอกชนนี่มันตามไปรถไฟตามกันไปเนี่ยวันนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะครับไปคุยกับผู้จัดการกองทุนไทยแล้วก็ต่างชาติในงานของบริษัทหลักทรัพย์เครดิตลียองเนเนี่ยนะครับที่เป็นฟอรัมที่เขาจัดขึ้นเนี่ยประเด็นขณะนี้ก็คือว่าไอ้โครงการของรัฐบาล20โครงการที่กำลังทำอยู่และที่จะทำเนี่ยรวมมูลลงทุนประมาณ 1,780,000 ล้านบาทเนี่ยแกบอกว่าเมื่อมีคำสั่งของคสช.ฉบับที่8หรือที่9ลงวันที่9มีนาคมเรื่องโครงการที่จะทำเนี่ยคือไม่ต้องรอการศึกษาสิ่งแวดล้อมเรื่อง EIA เรื่อง HIA เนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยไอ้คำสั่งเนี้ยจะทำให้สามารถเปิดประมูลโครงการที่ยังติดขั้นตอนพิจารณา EIA ได้มันจะเป็นการเร่งตัวนะจะทำให้เดินหน้าได้นะก็มีอะไรบ้างล่ะมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2รถไฟทางคู่5เส้นทางรถไฟสายสีรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเหลืองสายสีชมพูแล้วก็โครงการต่อขยายสายสีเขียวหมอชิดคูคดสะพานใหม่แบริ่งสมุทรปราการเส้นทางรถไฟทางคู่หัวหินประจวบเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มใหญ่ถ้าไม่ต้องทํา EIA ก็ยังสามารถเดินหน้าประมูลได้แต่ก็ต้องรอผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้ทํานะทำยังไม่เสร็จเนี่ยก็เดินหน้าประมูลไปได้เป็นเหมือนพาราเรลไอ้คำสั่งของคสช.เนี่ยมันเปิดช่องให้ทำได้ให้เปิดให้มันเดินหน้าได้แกก็บอกว่าอันเนี้ยจะช่วยเร่งผลักดันงานโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์เมื่อกี้ผมคุยเรื่องหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรบอกว่าอย่าไปกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์สงสัยจะไม่ทันแล้วเพราะรัฐบาลเนี่ยจะลุยนะครับจะลุยโครงการบ้านประชารัฐให้ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารกรุงไทย3อันเนี่ยปล่อยวงเงินสินเชื่อประมาณ 60,000 ล้านบาทไปซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือ2ไม่เกินล้าน5นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นแบบขั้นบันไดร้อยละ3ถึงร้อยละ4ระยะ6ปีแรกประมาณสักผ่อนเดือนละ 3,000ขณะนี้ที่จริงอ่ะทั้งธนาคารออมสินทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้งธนาคารกรุงไทยก็ปล่อยสินเชื่อเพื่อการเคหะอยู่แล้วแต่อันนี้จะไปเน้นที่โครงการคือผู้มีรายได้น้อยประมาณว่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยประมาณ50,000 หรือ 70,000หน่วยไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงวงเงินที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นแบบราคาไม่ต่ำกว่าราคา 700,000 ถึงล้าน5นะดอกเบี้ยจะเป็นลักษณะผ่อนปลนนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นแถมให้ด้วยแหละเป็นพิเศษละนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทางกระทรวงการคลังผมว่าน่าจะเป็นอันนี้มั้งที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคือให้ทรัพย์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะถ้าเกิดของที่มันทำแล้วมันระบายออกไปมีการกู้มีอะไรมันก็ไปได้นะไอ้บ้านประชารัฐเนี่ยเขาจะเสนอเข้าครม.เนี่ยภายใน2สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าตาแล้วมันจะไปมีส่วนกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ทางภาคเอกชนก็ประเมินนะครับว่าถ้าผลักดันอันเนี้ยจะทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตประมาณสัก 5% เมื่อเทียบกับปี58ไซส์ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 350,000 ถึง 360,000 ล้านบาทนะครับภาคอสังหาริมทรัพย์ถ้ามันโตประมาณสัก 5% ก็ขยับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วมันยังมีเรื่องที่
จะต้องอีกอันนึงนะเรื่องเร่งองค์เร่งโอนเรื่องค่าธรรมเนียมกรรมสิทธิ์ที่ลดหย่อนอยู่เนี่ยภายในสิ้นเดือนเมษาขณะนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไปโอนไปเอิญเนี่ยคึกคักมากนะยอดโอนเนี่ยมากันเยอะมากเลยนะครับที่จริงยังมีเรื่องอื่นอยู่แหละแต่ว่าผมคิดว่า 4-5 เรื่องเนี่ยก็มากพอสมควรแล้วแต่เรื่องที่จะคุยในช่วงหน้าเนี่ยผมพาท่านออกไปไกลพาไปต่างประเทศนะเพราะว่าเรื่องในบ้านเรามันไม่มีอะไรน่าสนใจพอดีวันนี้มีเรื่องใหญ่น่าสนใจแล้วคืนนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามด้วยก็เลยถือโอกาสเหมาพ่วงมาคุยซะหมดเลยจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่บอกก่อนแต่แน่นอนเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายการเงินนะแต่จะเป็นอะไรยังไงต้องติดตามในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3แต่ก่อนจะไปช่วงที่2และช่วงที่3เนี่ยผมลืมไปคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ผมไม่ได้ห้ามนะครับผมชอบนะครับ SMS 4642626จะเป็นคำถามจะเป็นความเห็นเมื่อวานมาเยอะวันนี้หวังว่ามาเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วพรุ่งนี้ Special Money Go Round ถ้าคำถามมาสนุกความเห็นมาสนุกวันศุกร์สนุกแน่นอนนะครับส่วนคำแนะนำต่างๆที่ผมท่านให้มาเนี่ยผมก็จะบอกกับทีมงานไปปรับไปเปิบนะรวมเฉพาะอย่างเรื่องการเอาไปดูย้อนลงย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยให้ฟังแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนช่วงหน้าติดตามเรื่องนโยบายการเงินมันเป็นของประเทศอะไรทำยังไงกันว่ากันในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรองสดชื่นขั้นเทพยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงที่2ของ Money Go Round อย่างที่เรียนไปนะครับว่าจะคุยเรื่องนโยบายการเงินแต่เป็นเรื่องนโยบายการเงินในต่างประเทศเดี๋ยวมันจะเนื่องกลับมาในบ้านเราที่จริงคืนนี้มีคนจับจ้องมองไปที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปว่าจะมีมาตรการอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะถึงการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งค่อนข้างสำคัญในวันนี้นะครับในขณะนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่ผมอยากจะประมวลให้ฟังอันแรกเลยเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดแบงก์ชาติของนิวซีแลนด์ครับเมื่อเช้าประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25% ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเงินเฟ้อของเขาตอนนี้อยู่ที่ 0.1 เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบอยู่กรอบของเขาคือร้อยละ1ถึงร้อยละ3ยังอยู่ในกรอบได้ไอ้การปรับตัดการตัดสินใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องดูประกอบด้วยว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นยังไงอัตราเงินเฟ้อเป็นยังไงของนิวซีแลนด์เราก็มีให้ดูเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่ก็ลงมาตลอดอัตราเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ต่ำมากนะครับร้อยละ 0.1 เนี่ยล่าสุดมันยังมีรูมที่จะทำได้แต่เมื่อปรับอัตราดอกเบี้ยลงมาปั๊บค่าเงินนิวซีแลนด์ก็อ่อนตัวลงอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ภาคธุรกิจในนิวซีแลนด์เนี่ยแฮปปี้มากกับนโยบายการเงินที่ลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ส่วนคนอื่นแม้ว่าไม่ลดแต่ก็อยู่ในระดับต่ำอย่างเกาหลีไปดูเกาหลีเกาหลีวันนี้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 นะครับถือว่าต่ำสุดในรอบนานๆที่ผ่านมาเลยของเกาหลีเขานะการที่เกาหลีปรับใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่จริงเนี่ยอาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปแต่เกาหลีเขาบอกว่าเขายังไม่อยากผีผามเขายังไม่อยากลดดอกเบี้ยตอนนี้เพราะว่าจะรอจังหวะเหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวประชุมธนาคารกลางคืนนี้อาทิตย์หน้าประชุมธนาคารกลางสหรัฐบ้านเราประชุมธนาคารกลางวันที่23มีนาคมแบงก์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนจะต้องจับตามองนโยบายการเงินโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับทางด้านของนโยบายตาแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำผ่อนคลายทางด้านการปริมาณเงินในระบบที่เรียกว่า QE เนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับติดตามไปให้ได้ข้างๆบ้านเรามาเลเซียมาเลเซียอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ร้อยละ 3.25 เขาก็คงมาเนี่ยมานานมากแล้วนะที่จริงการคงดอกเบี้ยนโยบายของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เป็นที่ประหลาดใจเพราะถ้าเราดู GDP แล้วเงินเฟ้อของมาเลเซียเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในวิสัย
อัตราเงินเฟ้อในมาเลเนี่ยร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 3.5 ปีนี้นะครับแต่ว่า GDP เนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณสัก 4.5% ก็ต้องถือว่าดีกว่าบ้านเราบ้านเราปีนี้คงประมาณสัก3ต้นๆอาจจะต่ำกว่า3ด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อบ้านเราช่วง2เดือนแรกเนี่ยติดลบไป 0.5 งั้นแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขในการจัดการปัญหาแตกต่างกันไปแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศที่ใช้เงินยูโร19ประเทศที่เรียกว่ายูโรโซนเกี่ยวข้องกับเรื่องการค่าเงินยูโรเกี่ยวข้องกับการจะเพิ่มปริมาณเงินที่ทำ QE ของธนาคารกลางยุโรปหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใหญ่โตมโหฬารซึ่งพูดทันทีตอนนี้เดี๋ยวท่านจะสำลักข้อมูลผมไปจะไปลำดับให้ท่านฟังในช่วงหน้าจะได้เห็นว่าแล้วมันจะมาต่อเชื่อมกันกับสิ่งที่พูดรวมทั้งเรื่องที่จะมองต่อไปในอนาคตด้วยแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางยุโรปซึ่งเป็นคนดูแลค่าเงินยูโรมีสมาชิก19ประเทศจาก29ประเทศในสหภาพยุโรปนะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ Special Money Go Round เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะส่งความเห็นแล้วก็คำถามทาง SMS ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับส่งมาเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้รวบรวมมาตอบคราวนี้เรื่องของธนาคารกลางยุโรปต้องเข้าใจก่อนว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องเงินยูโรขณะนี้ที่เขาทำเนี่ยมีลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือ 1. อัตราดอกเบี้ยนโยบายติดลบร้อยละ 0.3 เหมือนญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเดนมาร์กนะเหมือนอะไรล่ะเหมือนอีกประเทศหนึ่งที่ทำสวิตเซอร์แลนด์อาจจะมีสวีเดนหรือไงกันผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะเป็นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายแบบติดลบอันที่1อันที่2ก็คือการผ่อนปลนทางด้านการเงินคืออัดฉีดเงินเข้าระบบขณะนี้เขาอัดฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยประมาณ600ล้านยูโรต่อวันอัดไปอัดมาในจนเนี่ยแกอัดไปจนเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2.5 ล้านยูโรเนี่ยไปหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดที่เรียกว่าทํา QE เนี่ยแล้วก็คงจะทําขณะนี้ที่เขาจับตามองก็คือว่า1คืนนี้คณะกรรมการกลางของธนาคารกลางยุโรปจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกไหมคาดหมายกันว่าอาจจะลงไปอยู่ที่ร้อยละลบติดลบ 0.4 คนเนี้ยประธานธนาคารกลางยุโรปชื่อดากี้แกชื่อดากี้นะ2คือจะเพิ่มวงเงินที่จะทำ QE จาก 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนเป็น 70,000 ถึง 75,000 ล้านยูโรต่อเดือนไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาตั้งเป้าว่าโปรแกรมนี้จะเสร็จเดือนมีนาคมปีหน้าจะขยายไปอีก6เดือนจนถึงกันยายนปี2560หรือเปล่านี่คือสิ่งที่จับตามองว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปในคืนนี้แม้ว่าจะมีคนบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบติดลบเอ่ย QE ที่ทำเอ่ยอาจจะไม่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยขยับปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็นยูโรโซนนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับตั้งแต่ดรากี้ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติอิตาลีมาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยตั้งแต่ปี54เนี่ยลดดอกเบี้ยไป8ครั้งอัดฉีดเงินเข้าระบบในรูปแบบปกติไปแล้วไม่รู้กี่รอบจนล่าสุดเนี่ยใช้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายติดลบอัดฉีดเงินเข้าไปเดือนละ60,000ล้านยูโรเปี้ยงเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจของยุโรปก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่ดูจากตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษของฝรั่งเศสอาจจะมีประเทศทางข้างบนน่ะทางเนเธอร์แลนด์ทางออสเตรียทางเยอรมันอะไรพวกนี้ที่แข็งแต่ทางข้างล่างเนี่ยนะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนก็แบ่งออกเป็นโซนนะโซนเหนือกับโซนใต้ยังไม่สอดคล้องกันแต่แน่นอนแล้วครับการจะเพิ่มปริมาณเงินในระบบหนึ่ง
การใช้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายติดลบสำหรับแบงก์พาณิชย์ถ้าเงินเหลือเอามาฝากกับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยคิดค่าฝากเงินก็เพื่ออะไรเพื่อจะต้อนเงินให้มันไปปล่อยสินเชื่อเพื่อจะหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้คือ strategy หรือยุทธศาสตร์ที่เขาทำขณะนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบนโยบายการเงินแผนใหม่แต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้นะค่าเงินยูโรต้องอ่อนอันนี้ต้องมีผลตามมาแต่เราอ่ะจะประชุมมันจะมีประชุมสำคัญอีก2ประชุมกลางสัปดาห์หน้ากลางเดือนเนี้ยกลางเดือนมีนาคมเนี่ยต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอันนี้สำคัญแล้วถัดไปอีกอาทิตย์นึงนะช่วงปลายเดือนแบงก์ชาติเราก็จะประชุมเพราะฉะนั้นมันก็จะครบวงจรพอดีถ้าเป็นไปได้เราก็ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดถ้ามีผลสรุปยังไงพรุ่งนี้มาอัปเดตกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะตลาดหุ้นวันนี้ปรับลง 1,379.06 จุดวันนี้ลดลงไป 11.60 จุด 0.83% ซื้อขายเริ่มหดมาเหลือระดับต่ำกว่า 60,000 ล้านต่ำกว่า 50,000 ล้านแล้ว 49,489 ล้านบาทกลุ่มผู้ลงทุนดูหน่อยอ้าวขายสุทธิข้างบนพอร์ตกองทุนรวมกับพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธิก็เป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดากับกองทุนต่างประเทศนักทุนต่างชาติซึ่งซื้อสุทธิน้อยหน่อยหุ้น5อันดับแรกที่ซื้อขายกันมากเป็นหุ้นตัวไหนไอ้หุ้นที่เคยทำให้หุ้นขึ้นก็ปรับลงปตท.ปตท.สผ.ดีแทคทรูก็เป็น2กลุ่มกลุ่มพลังงานกับกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณสำหรับ SMS ที่ท่านส่งมานะแล้วผมจะรวบรวมไปตอบในวันพรุ่งนี้วันนี้มันนี่โกราวผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิม 17:30 น.รายการสดสวัสดีครับ